งนะเป้าหมายของภาคสองทำเพื่ออะไรเป้าหมายจริงๆเลยก็เราภาคสองเพื่ออะไรเป้าหมายจริงเคยทำไหมใช่เขาเราก็ทำเนี่ยทำไปทำไมอ่ะตอบผมแต่อย่าเพิ่งนานตอบผมนะน้องมันก็ตอบผมนะตอบกับเป้าหมายเป๊ะเลยที่เขียนมาเนี่ยเป็นความหมายเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายย่อยๆได้ไหมเป็นแบบสลับสนุนเป้าหมายใหญ่ได้ไหมทำให้ง่ายต่อการใช้งานก็เป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายเล็กๆของมันในแต่ละอันแต่เป้าหมายหลักๆเราทำห้าสอนเราทำไปเพื่ออะไรรู้ไหมเคยถามหน้าไหมทำเพื่ออะไรเป้าหมายที่สุดแล้วทำเพื่ออะไรจิตสามัญสำนึกอะไรนะจิตสามัญสำนึกจิตสามัญสำนึกยังไม่ใช่จิตสามัญสำนึกตรงนั้นมันเป็นตัวที่อาจารย์ต้องให้มีเพื่อเราจะเอา OQ หรือจิตสามัญสำนึกเนี่ยไปทำต่อเป็นรากฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัว OQ หรือสามัญสำนึกเนี่ยเราอาจจะทำไม่ตั้งใจทำเต็มที่มันเป็นเชิงจิตวิทยาแต่วันนี้ให้ทำ5สอนเลยต้องถามก่อนเราทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะพัฒนาตัวเองก็ทุกกิจกรรมทุกอย่างก็พัฒนาตัวเองนะแต่ยังไม่ถูกต้องน้องคนนี้ตอบถูกแล้วทำเพื่ออะไรลดต้นทุนปรับเพิ่มต้นทุนจริงๆเป้าหมาย5สอนเนี่ยตอนที่ญี่ปุ่นเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมาสอนเนี่ยมันมาถึงโป๊ะเลยลดต้นทุนในการดำเนินงานมันพูดถึงการลดต้นทุนแล้วข้อสองคือการลดต้นทุนหัวใจหลักคือการลดต้นทุนส่วนตรงนี้เป็นปีกย่อยที่สนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนคุณคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราสะสมได้ดีแล้วของจำเป็นไม่จำเป็นคุณคิดว่าอัตราค่าใช้จ่ายหรือประสิทธิภาพต่อหน่วยต่อคนต่อเครื่องจักรเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นถือว่าต้นทุนต่อหน่วยลดไหมลดทำสอสะดวกแล้วหยิบใช้เคลื่อนไหวง่ายๆอัตราการป่วยหรือการป่วยของพนักงานที่เสียเวลาหรือว่าเอี้ยวตัวไม่ดีต้นทุนค่าสายบาลดไหมลดสะอาดทำไปแล้วแล้วเราตรวจเช็คสิ่งผิดปกติต้องน้ำมันเครื่องน้อยลงตัวนี้จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลดไหมต้นทุนลดไหมลดเป้าหมายที่แท้จริงคือเขาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในกระบวนการทำงานของเราต้องเข้าใจเรื่องแนวคิดแบบลีนก่อนเพราะว่าเป็นกรอบสำหรับการทำกิจกรรม5สอเป็นกรอบในการทำกิจกรรม5สอลีนบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ5สอโดยตรงแต่โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องรู้จักลีนไหมครับไม่รู้จักนะครับพูดอะไรไปผิดก็ไม่รู้แล้วว่าผิด